ย้อนเส้นทางรักหนิงจินมีเรื่องผู้หญิงมาตลอดก่อนจบรัก11ปีเพราะมือที่สจากกรณีที่หนิงปณิตาเปิดใจครั้งแรกเกลียทุกประเด็นดรามา่าเผยทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจทางเลือกครั้งสำคัญโดยได้มีช่วงหนึ่งของรายการหนิงปณิตาผู้เสียงสัน่นที่หน่งได้เล่าว่า ข่าวช่วงวาเลนไทน์ตอนที่กลับมาไทยพี่พี่ที่เคารพหลายท่านก็ทนไม่ไหวเ,เรียกเข้ามาคุยแต่ก็พูดว่าจินต้องการยาจินมีผู้หญิงก็จะขอ,อยาทีทุกครั้งหนิงก็ผ่านปัญหามาได้แต่ครั้งนี้หนิงจะสู้ต่อและหนิงเหนื่อยมันกระทบทุกรอบครัวทุกปัญหาต้องมีการแก้ไขทั้งสองฝ่ายแต่พอทุกคนเรียกเข้าไปคุยก็จบแบบเดิมว่าเราสังคนจะทําให้ดีที่สุดหลังจากกลับจากเกาหลีจินพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิก นิงถามว่าเราจะรับผิดชอบลูกด้วยการให้ข้อเสนอและได้ทําบันทึกข้อตกลงให้ถูกกฎหมายแต่เอกสารนี้ที่มันไม่จบอะ่ะจินไม่มาทําอะไรในสิ่งที่เขาตกลงถ้าวันหนึ่งนิงเกิดอะไรขึ้นคนเป็นแม่จะรู้ดีว่าความมั่นคงของลูกเรามันจะเป็นยังไงในอนาคตนิงห่วงอย่างเดียวคือลูกและนิงขอแค่อย่างเดียวเป็นสิ่งที่เล็กมากๆแต่ยังน้อยให้ลูกได้รู้สึกภูมิใจว่าพ่อ,อยังรักลูกมากวันนี้เราไปแฟนกันเราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างแบบละเอียด เอกสารฉบับนี้หนิงได้เซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นแค่ข้อตกลงยังไม่มีการเซ็นใบยาตอนนี้หนิงรอเคลียร์ว่าจะทําอย่างไรเราไม่รู้แล้วว่าเราจะทําตัวยังไงจะแก้ไขปัญหาหลังบ้านให้ดีที่สุดถ้าหนิงไม่ลุกขึ้นมาเดินนําเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบสําหรับเส้นทางความรักหนิงจินนั้นเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนกันแต่รู้ว่าฝ่ายจินชอบ พอตอนที่หนิงอ,อกหกักน้องหนิงก็พยายามจับคู่ให้ตอนนั้นก็คุยๆกับหลายคนแต่จินวางแผนให้เพื่อนเราขึ้นเรือเหมือนมัดมือชกขอหนิงแต่งงานแต่จริงๆคือวันนั้นวันที่เริ่มเป็นแฟนเขาให้แหวนจากนั้นก็เจ็ดแปดเดือนแต่งงานหนิงและจินมีทยายาทเป็นพยานรักหนึ่งคนคือน้องนิรินซึ่งระหว่างการแต่งงานของทั้งคู่มีข่าวลรือเรื่องมือที่3ของฝ่ายชายออกมาอยู่ตลอดบางก็เป็นแค่ข่าวเล็กๆ แต่มีบางคนที่กลายเป็นข่าวโด่งดังคือสมัยจินแอบกิกกับไฮโซน้ำหวานจนต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยทีเดียวและในครั้งนั้นจินก็ยืดอกยอมรับผิดและขอโทษทั้งสองฝ่ายก่อนจะสักชื่อลูกไว้ที่แขนเพื่อเตือนใจแต่แล้วก็มีภาพจินถูกถ่ายรูปคู่กับสาวที่สนามบินหลุดว่อนโทโซเชียล